ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจะเป็นสิทธิเสรีภาพพื้นฐานที่ได้รับการปกป้องด้วยรัฐธรรมนูญแต่เราก็ต้องมีขอบเขตไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นนะครับทั้งดูหมิ่นใส่ร้ายและสร้างความแตกแยกจริงไหมครับพี่เสียงแห่งสถาบันพระปกเกล้าอันนี้แน่นอนครับงั้นพี่ขอเสริมด้วยวาทะของอิมมานูเอลคานต์ที่ว่าการใช้เหตุผลของตนเองในที่สาธารณะจะต้องมีเสรีภาพในทุกขณะมีแต่สิ่งนี้เท่านั้นที่จะนำแสงสว่างทางปัญญามาสู่มนุษยชาติได้อิมมานูเอลคานต์เป็นนักปรัชญาชาวเยอรมันได้รับการยกย่องโดยทั่วไปว่าเป็นนักคิดที่มีอิทธิพลมากที่สุดของยุโรปที่สำคัญอิมมานูเอลคานต์ยังถือเป็นบิดาแห่งแนวคิดเรื่องสหประชาชาติเรื่องสันติภาพถาวรและแนวคิดต้นกำเนิดของสันนิบาตชาติและสหประชาชาติอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้ากลับมาพบกันเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อม14เครือข่ายภูมิภาคนอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์ด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรานอกจากทางวิทยุแล้วคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Page วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือจะเป็นทาง YouTube Channel ที่ช่อง TP Channel Podcast รวมไปถึง Mobile Application TP Channel และเว็บไซต์ tpchannel.org นอกจากนี้รายการของเรายังได้รับความร่วมมือจากทางสมาคมสื่อช่อสะอาดที่จะร่วมเผยแพร่สาระความรู้ดีๆแบบนี้ไปอีกกว่า421เครือข่ายทั่วประเทศเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังสะดวกวิธีการไหนถนัดช่องทางไหนอย่าลืมที่จะเข้ามาติดตามรับฟังสาระความรู้ดีๆจากสถาบันพระปกเกล้ากันค่ะโดยรายการของเรานะคะมีออกอากาศให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้หลังข่าวในพระราชสำนักค่ะซึ่งในค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิสราเพ็งขำค่ะในค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นที่น่าสนใจซึ่งเป็นเรื่องราวของ Gender Intersectionality and Forced Displacement ซึ่งค่ำคืนนี้ดิฉันได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับคุณอัจจิมาแสงรัตน์นักวิชาการจากสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาสถาบันพระปกเกล้าจะได้มาพูดคุยถึงความน่าสนใจของประเด็นในค่ำคืนนี้ให้พวกเราได้ติดตามรับฟังกันซึ่งถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วตอนนี้คุณอาจิมาพร้อมอยู่กับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอาจิมาค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นที่คุณอาจิมานะคะได้หยิบยกมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องของ Gender Intersectionality and Forced Displacement ค่ะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตให้คุณอาจิมาได้อธิบายถึงประเด็นที่เราจะพูดคุยในค่ำคืนนี้ก่อนว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าสนใจอย่างไรถึงได้เลือกหยิบยกเอาเรื่องนี้มาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในค่ำคืนนี้ค่ะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะเลือกพอดีที่มช.ค่ะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์ภูมิภาคเพื่อสังคมศาสตร์แล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนคณะสังคมศาสตร์อะค่ะร่วมกับศูนย์ศึกสตรีศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อะค่ะเขาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเพศภาวะอำนาจซับซ้อนแล้วก็การบังคับย้ายถิ่นพัดถิ่นนะคะแล้วก็ให้ผู้ที่สนใจเขียนบทความเข้าไปแล้วเขาก็จะคัดเลือกจากผู้ที่สนใจจากประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวอะค่ะก็เลยเขียนบทความเกี่ยวกับความทุกข์ทนทางสังคมเข้าไปก็เลยได้รับคัดเลือกแล้วก็ไปอบรมเชิงปฏิบัติการที่มช.ค่ะ3วันก็ที่เขียนไปก็จะเป็นเรื่องของการอพยพย้ายถิ่นของกลุ่ม LGBTQ แล้วก็กลุ่มผู้หญิงซึ่งจะเป็นกลุ่มที่โดนสังคมโดนการย้ายถิ่นนะคะมันถูกเป็นโซเชียลซัฟเฟอริ่งสำหรับกลุ่มเหล่านี้เยอะกว่ากลุ่มเพศชายหรือกลุ่มอื่นๆนะคะก็เลยเลือกหยิบยกประเด็นนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้อะค่ะแล้วก็วันที่ไปร่วมสัมมนาค่ะเขาก็จะเปิดฉากด้วยการอธิบายว่าการโยกย้ายถิ่นฐานอะมันคืออะไรแล้วมันมีสาเหตุอะไรบ้างค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเล่าเรื่องตอนนั้นเลยนะคะได้ค่ะเชิญค่ะค่ะก็การโยกย้ายถิ่นฐานนะคะมันก็คือการเคลื่อนย้ายของประชากรจำนวน
หนึ่งข้ามพรมแดนจากประเทศที่ตนเป็นพลเมืองไปพำนักอยู่อีกประเทศอื่นประเทศอื่นหรือประเทศที่เป็นประเทศใหม่ที่ไม่ใช่ประเทศที่ตัวเองเกิดมานะคะค่ะแล้วก็การดำรงชีวิตอ่ะมันเป็นเวลานานมากอย่างน้อย1ปีขึ้นไปค่ะนะคะแล้วก็สาเหตุของการย้ายถิ่นฐานอ่ะมันมีหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการย้ายถิ่นฐานที่มีสาเหตุจากภัยธรรมชาติการย้ายถิ่นฐานที่มีสาเหตุจากภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการแบบอยากไปด้วยตัวเองไปหารายได้ที่ดีกว่าหรือการย้ายถิ่นฐานแบบถูกบังคับอะค่ะซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบของการลี้ภัยก็ได้นะคะซึ่งในประเด็นที่เราพูดคุยกันในตอนอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะมันก็จะเป็นการโยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่ปกติแล้วก็การโยกย้ายถิ่นฐานที่ปกติก็คือการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปกติก็คือการเป็นแรงงานข้ามชาติไปอย่างถูกกฎหมายเหล่านี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าการโยกย้ายแบบปกติแต่ว่าการโยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่ปกติอ่ะมันหมายถึงประชากรของประเทศหนึ่งที่ย้ายไปสู่อีกประเทศหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ผ่านช่องทางของการเข้าเมืองที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เราแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่1จะเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองมาทำงานนะคะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาตินะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นผู้พลัดถิ่นลี้ภัยจากสงครามหรืออุบัติภัยที่มันเกิดในประเทศอะค่ะเนี้ยมันก็จะเป็นกลุ่มที่โดนกดขี่ค่อนข้างเยอะในฐานะที่เขาเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายแล้วเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์แล้วก็ลี้ภัยจากประเทศต้นทางของตัวเองนะคะค่ะแล้วก็ในประเทศไทยเองนะคะประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นต้นทางของการย้ายถิ่นฐานอพยพย้ายถิ่นของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเมียนมาอันเนี้ยเราน่าจะรู้กันแล้วก็มีเป็นผู้อพยพลี้ภัยสงครามก็มีเข้ามาในประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะทีนี้อยากที่จะให้ทางด้านของคุณอจิมาค่ะได้เล่าถึงที่มาที่ไปของการโยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่ปกติอย่างในเรื่องของกลุ่ม LGBT สักนิดนึงค่ะคุณอจิมาค่ะถ้าเรามองในมุมประเทศไทยอะค่ะมันมีหลายกลุ่มหรือกลุ่ม LGBT ไทยเองก็ย้ายถิ่นฐานไปในหลายประเทศทั่วโลกเหมือนกันนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือปัจจัยของการแบบว่างงานอยากหางานทำที่มีระดับรายได้ที่สูงกว่าหรือถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่มีรายได้สูงกว่าอย่างเงี้ยก็อยากจะย้ายไปแล้วก็ขาดแรงจูงใจในความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปเติบโตในที่ที่ดีกว่าแล้วก็นโยบายกำลังคนที่มันไม่เหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็มันก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้กลุ่ม LGBTQ หรือกลุ่มผู้หญิงเนี่ยค่ะอยากย้ายไปอย่างเช่นกลุ่มผู้หญิงเนี่ยเราจะเห็นชัดมากว่ามันมีกลุ่มผู้หญิงหลายกลุ่มที่ย้ายเข้าอพยพย้ายถิ่นไม่ว่าจะเป็นไทยฟิลิปปินส์อ่ะอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเราจะเห็นชัดว่าเขามีกลุ่มผู้หญิงที่เป็นไปเป็นแม่บ้านในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นในเอเชียหรือในยุโรปหรือในแบบฮ่องกงพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่นำรายได้จำนวนมากกลับเข้าสู่ประเทศตัวเองแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับมาดูค่ะกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่แบบสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศแต่ว่าพอไปอยู่ประเทศนั้นอ่ะจะขาดการแบบดูแลได้รับสวัสดิการไม่ค่อยเต็มที่ค่ะเราจะเห็นว่ามันมีแม่บ้านจำนวนมากค่ะที่อยู่ในเมืองไทยจะเป็นแม่บ้านที่เป็นแรงงานย้ายถิ่นเข้ามาทำงานในประเทศไทยนะคะแล้วก็ผู้หญิงกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มหลักในการหารายได้ให้กับครอบครัวผ่านการทำงานเป็นแม่บ้านทั้งในประเทศไทยหรือแม่บ้านในฟิลิปปินส์เองคนฟิลิปปินส์ที่มาทำงานเป็นแม่บ้านเองนะคะแล้วก็อย่างในประเทศไทยอะค่ะในตอนอบรมครั้งนั้นอะเรามีข้อมูลระบุว่าจำนวนครึ่งหนึ่งของแรงงานย้ายถิ่นในประเทศไทยอะเป็นผู้หญิงนะคะ 50.2% ประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นจำนวนที่น้อยกว่าความเป็นจริงคือเนื่องจากมีผู้หญิงที่ทำงานแบบไม่ปกติในภาคส่วนนอกระบบมากกว่าผู้ชายเราจะเห็นว่าแรงงานที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานผู้ชายเป็นหลักแล้วก็จะอยู่ในระบบแต่ถ้าเป็นแรงงานผู้หญิงเนี่ยจะอยู่นอกระบบค่อนข้างเยอะกว่าแรงงานผู้ชายนะคะค่ะแล้วก็แรงงานผู้หญิงหรือแรงงาน LGBTQ เองเนี่ยจะเป็นแรงงานที่ทำงานรับใช้ในบ้านแล้วก็เป็นผู้ให้บริการทางเพศ
พอมีประเด็นผู้ให้บริการทางเพศซึ่งบางประเทศการให้บริการทางเพศก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายใช่ไหมคะค่ะอันนี้มันก็จะโดนกดขี่ด้วยความเป็นเพศหญิงความเป็น LGBT แล้วก็อาชีพที่เขาทำตอนที่เขาย้ายถิ่นฐานเข้าไปนะคะแล้วก็เหล่านี้มันไม่การทำงานที่เป็นผู้บริการทางเพศหรือเป็นแม่บ้านบางครั้งนะคะมันไม่ได้ถูกระบุไว้ในสถิติของการย้ายถิ่นฐานของแรงงานนะคะแล้วก็ไม่มีเอกสารรับรองพอไม่มีเอกสารรับรองนโยบายหรือกฎหมายต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะรองรับกลุ่มคนเหล่านี้ได้อะค่ะมันก็เลยจะทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีปัญหาในการเข้าถึงสวัสดิการถูกกดขี่ถูกแบบเหยียบย่ำอัตลักษณ์ของความเป็นเพศหญิงของความเป็น LGBTQA ค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะในประเทศไทยหรือหลายประเทศนะคะก็ต้องการแรงงานที่เป็น LGBTQ หรือแรงงานที่เป็นผู้หญิงมากกว่าแรงงานที่จะเป็นผู้ชายทำงานในบ้านนะคะเราก็รู้สึกสะดวกใจที่จะเลือกแรงงานผู้หญิงเข้ามา มาเป็นแม่บ้านมากกว่าที่จะแรงงานผู้ชายใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยเหล่านี้ค่ะมันเป็นผู้ย้ายถิ่นฐานผู้หญิงอะค่ะก็เลยพบกับถูกเจอสถานการณ์ที่ถูกเรียกว่าเป็นการแบบอำนาจทับซ้อนซึ่งทำให้สถานภาพของการทำงานอะมันด้อยลงการทำงานของผู้หญิงหรือ LGBT เองอะค่ะก็จะถูกตีมูลค่าให้ต่ำกว่าโดยมีค่าจ้างที่ต่ำกว่าผู้ชายหรือผู้ย้ายถิ่นฐานที่เป็นชายหรือแม้กระทั่งแรงงานชายเองค่ะแล้วก็ยังขาดความเป็นระบบในภาคส่วนหลักต่างๆของการทำงานของผู้หญิงส่งผลทำให้ผู้หญิงหรือ LGBT ที่ย้ายถิ่นฐานน่ะไม่สามารถรับสิทธิด้านแรงงานพื้นฐานได้เช่นค่าจ้างขั้นต่ำชั่วโมงการทำงานปกติหรือค่าจ้างล่วงเวลาแม้กระทั่งประกันสังคมเองทีนี้ขออนุญาตสอบถามคุณอาจิมาแบบนี้นะคะอย่างประเด็นเรื่องของการยกย้ายถิ่นฐานเนี่ยอย่างของต่างประเทศเข้ามาบ้านเราก็ทราบกันดีว่าค่อนข้างที่จะมีหลายปัจจัยที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายและอย่างของบ้านเราเองไปทำงานต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เป็นถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายคะคุณอาจิมาคะอันนี้เราก็มีสองส่วนนะคะมีทั้งถูกกฎหมายที่ผ่านกระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานอย่างเงี้ยก็ถูกต้องแล้วก็อย่างที่เราเห็นข่าวค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่น้อยในเกาหลีนะคะซึ่งเข้าไปก็ตอนแรกอาจจะไปเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็อยู่เกินเวลาที่กำหนดเกินจากเวลาวีซ่ากำหนดเหล่านี้ก็จะกลายเป็นการอพยพย้ายถิ่นที่ไม่ปกติแล้วเพราะว่าเขาผิดกฎหมายใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยเราต้องยอมรับเองว่าประเทศไทยเองก็มีทั้งแรงงานที่เข้าไปอย่างผิดกฎหมายแล้วก็แรงงานที่เข้าไปอย่างถูกกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะซึ่งพอเราย้อนกลับมาดูประเทศเราก็มีแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายซึ่งมันก็จะมุมมองเดียวกันค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทยหรือคนไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศถ้าคุณเข้าไปถูกอย่างผิดกฎหมายคุณก็จะถูกกดทับด้วยหลายๆอย่างแล้วก็สิทธิหลายอย่างหลายๆอย่างที่คุณจะได้รับอะค่ะมันก็จะน้อยลงคุณก็ต้องอยู่อย่างผิดกฎหมายใช่ไหมคะค่ะแล้วถ้าเราย้อนกลับมาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้หญิงหรือกลุ่ม LGBT ถ้าเข้าไปอย่างผิดกฎหมายคุณก็จะไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการหรือถ้าคุณโดนกระทำจากนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างของคุณนะคะกฎหมายเองก็ไม่ได้ครอบคลุมที่จะปกป้องดูแลคุณขนาดนั้นเพราะว่าส่วนหนึ่งคุณเองก็ทำผิดกฎหมายใช่ไหมคะก็การคุ้มครองตอนนี้มันก็จะหายไปแม้ว่าเราจะมีเข้าสัตยาบันเรื่อง ILO เหล่านี้ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เข้าไปอย่างผิดกฎหมายคุณก็จะการคุ้มครองด้วยกฎหมายมันก็จะน้อยลงไปนะคะแต่ต้องเข้าใจว่าปัจจัยการย้ายถิ่นของกลุ่มแรงงานที่เข้าไปอย่างผิดกฎหมายมันเกิดจากความปัญหาความยากจนที่มันไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ในประเทศต้นกำเนิดหรือประเทศกำเนิดของตนนะคะก็เลยต้องหาหนทางที่จะหาสิ่งที่มันดีกว่าให้กับชีวิตนะคะแล้วก็ความปรารถนาในชีวิตที่มันจะดีขึ้นจากสภาวะการถูกบีบคั้นทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งกฎหมายเองที่ไม่ได้ยอมรับหรือให้สถานะที่ชัดเจนแก่กลุ่มเหล่านี้ค่ะมันจึงเกิดเป็นความทุกข์ทนทางสังคมที่ได้รับมาตลอดมันก็เลยนำไปสู่การอพยพย้ายถิ่นในรูปแบบของการย้ายถิ่นข้ามชาติระดับล่างนะคะหรือ low end migration นะคะมาเป็นแรงงานรับใช้ในบ้านงานธุรกิจบันเทิงงานในโรงงานหรือแม้กระทั่งงานบริการทางเพศเองค่ะรายได้ดีกว่าทำงานในประเทศมากเลยเหรอคะคุณอาจิมาคะจากที่การพูดคุยวันนั้นนะคะซึ่งก็จะมีตัวแทนประเทศลาวอะค่ะเขาก็จะบอกว่าในประเทศลาวเองก็มาเป็นแรงงาน
ในประเทศไทยค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าตอนนี้ค่ะสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศลาวอ่ะค่อนข้างจะย่ำแย่แล้วก็ค่าของชีพเขาก็ไม่ได้สูงค่าของชีพก็สูงแล้วก็รายได้ต่ำอย่างเขายกตัวอย่างกรณีของที่เขาทำวิจัยร่วมกันนะคะก็จะมีแรงงานจำนวนหนึ่งอ่ะที่เป็นแรงงานอยู่ในระบบเป็นข้าราชการอ่ะได้รับเงินเดือนถ้าเปรียบกับของไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 4,000 บาทไทยแต่ว่าค่าของชีพในลาวอ่ะก็ไม่ได้ต่างจากไทยเยอะเท่าไหร่ข้าวจำเองก็ประมาณ40-50เหมือนกันแต่ว่ารายได้เขาต่ำใช่ไหมคะรายได้เขาต่ำมากแบบนี้ค่ะมันก็เลยต้องหาหนทางที่จะต้องข้ามแดนมาทำงานในต่างประเทศซึ่งประเทศไทยก็เป็นเป้าหมายหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าเป้าหมายใหม่อีกเป้าหมายหนึ่งของคนลาวตอนนี้นะคะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ก็คือการเรียนภาษาจีนแล้วก็อันนี้รองรับธุรกิจที่เป็นชาวจีนเราจะเห็นถ้าใครได้ไปเที่ยวประเทศลาวก็จะเห็นว่าตอนนี้หลายอย่างเนี่ยมันเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของลาวกลายเป็นส่วนหนึ่งของจีนแล้วใช่เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยทุกอย่างมันเป็นธุรกิจมีภาษาจีนแล้วเด็กรุ่นใหม่อะค่ะจะข้ามจะไปเรียนภาษาจีนมากขึ้นถ้าเราเข้าไปเราก็จะเห็นเอ้ยสถานเด็กรุ่นใหม่ก็จะรู้ว่าเอ้ยไปเรียนภาษาจีนที่นี่ที่เมืองนี้ที่จีนมาก็จะกลับมาทำงานในธุรกิจหรือบริษัทของจีนหรือแม้กระทั่งเป็นไกด์ทัวร์ของให้กับชาวจีนนะคะอันเนี้ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนของประเทศลาวแล้วก็ประเทศไทยอ่ะอาจจะเป็นหมายเลขอันดับ2ของคนลาวตอนนี้เลยก็ได้เพราะว่าค่ารายได้ที่มันสูงกว่าที่คนจีนมอบให้กับแรงงานที่เป็นคนลาวอะค่ะมันมากกว่าที่จะข้ามแดนมาเมืองไทยเนาะอย่างน้อยถ้าเขาพูดจีนได้เขาก็ยังสามารถที่จะอยู่ในประเทศลาวได้แล้วก็ได้เงินเดือนมากกว่าแรงงานปกติที่พูดได้แค่ภาษาลาวหรือภาษาไทยแต่ถ้าคุณพูดภาษาจีนได้แรงงานเหล่านั้นนะคะเขาก็จะได้ค่ารายได้ที่สูงกว่าปกติจากที่อย่างข้าราชการหรือครูในประเทศลาวได้แค่ 4-5,000 อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นไรจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ได้ภาษาจีนเขาก็จะได้เงินเดือนเป็น 7-8,000 จนถึง 15,000 อย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็สูงกว่าแล้วมันก็ดึงดูดให้พวกเขาขวนขวายที่จะเรียนภาษาอื่นที่มากกว่าแล้วก็อยากที่จะข้ามแดนไปทำงานที่นู่นที่นี่แม้กระทั่งถ้าได้ภาษาจีนการข้ามแดนมาอยู่ในประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นเพราะว่าเขาบอกอย่างที่มีการพูดคุยกันในวงนะคะเขาก็บอกว่ามันมีหลายคนที่ข้ามแดนมาแล้วก็ได้ทั้งภาษาไทยภาษาลาวมาทำงานในเมืองในเชียงใหม่อะค่ะค่อนข้างเยอะค่ะอันเนี้ยเขาบอกว่าการได้ภาษาจีนก็จะเป็นเป้าจะทำให้เขามีกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้นใช่นายจ้างที่เพิ่มมากขึ้นหรือแม้กระทั่งงานบริการที่เป็นบริการทางเพศอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยคือบางครั้งเขาก็พร้อมที่จะเสี่ยงกับการทำงานที่มันยังไม่มีกฎหมายรองรับอะค่ะอย่างงานบริการทางเพศอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีลูกค้าที่หลากหลายไม่ใช่แค่พูดไทยได้นะแต่ว่าฉันสามารถรับลูกค้าที่เป็นชาติอื่นได้ด้วยเพราะว่าฉันได้ภาษาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การเข้ามาทำงานในเชียงใหม่ก็ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับพวกเขาเพราะว่าถ้าไม่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายการเข้ามาอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทยก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นอันนี้เป็นวงที่เขาพูดกันในวันนั้นนะคะก็อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันมีเรื่องแบบเนี้ยเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เขาก็พยายามพูดถึงประเด็นเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะเรื่องของงานแม่บ้านกับงานบริการทางเพศนะคะซึ่งถ้าเรามองแล้วอ่ะเราต้องยอมรับว่า2อาชีพเนี้ยมันมีอยู่จริงโดยเฉพาะการบริการทางเพศที่มันมีแรงงานหลายประเทศโดยเฉพาะเพื่อนบ้านนะคะเข้ามาทำงานในประเทศไทยเองหรือแม้กระทั่งแรงงานไทยที่ข้ามแดนไปทำงานในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือเอเชียก็ไปทำงานในเรื่องของการให้บริการทางเพศด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าเรามองในประเทศไทยอ่ะเรื่องนี้มันยังเป็นความผิดทางอาญาใช่ไหมคะแล้วก็มันจะยังเกี่ยวพันเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยนะคะเป็นบริบทของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศซึ่งเขาก็ยกกรณีเคสสตาร์ตี้ขึ้นมานะคะว่าในสถานบริการในเชียงใหม่หรือในหลายที่ด้วยกันหรือกระทั่งในประเทศลาวเองนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอะค่ะเข้าตรวจค้นสถานที่ทำงานเพื่อคัดแยกผู้เสียหายแล้วก็คนที่ทำงานเป็นแรงงาน
แรงงานที่ถูกกฎหมายที่ทำงานในสถานบริการเหล่านี้เป็นแรงงานอย่างเช่นเป็นพนักงานเสิร์ฟแม่ครัวพ่อครัวอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแรงงานอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นแรงงานแบบผิดกฎหมายผู้ย้ายถิ่นแบบผิดกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะซึ่งผู้ย้ายถิ่นที่ให้บริการเนี่ยที่ถูกพบระหว่างการตรวจค้นหรือถูกจับกุมอะค่ะแล้วก็จะถูกควบคุมตัวแล้วก็จะอยู่ในฐานะผู้กระทำความผิดทางอาญาค่ะแล้วก็จะส่งตัวไปยังสถานคุ้มครองในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะคะโดยที่ไม่เห็นว่าตัวแทนของกลุ่มเหล่านี้มันมีความสำคัญเนาะมันเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งในแต่ละประเทศด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็แม้ว่าจะมีการดำเนินงานหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการพยายามต่อสู้ของกลุ่มสเตคโฮลเดอร์เพื่อให้มีกฎหมายรองรับกลุ่มนี้นะคะให้มันถูกกฎหมายแล้วก็คนส่วนคือเราต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ที่ทำงานในอุตสาหกรรมการให้บริการทางเพศของในไทยเองหรือของประเทศที่มาร่วมวันนั้นนะคะก็เป็นผู้สมัครใจทำงานคือกลุ่มหนึ่งนะเราไม่ได้แบบโอเวอร์คอนฟูชั่นว่าทั้งหมดเต็มใจที่จะมาทำงานเป็นผู้บริการทางเพศแต่ว่าเราต้องยอมรับว่ามันมีกลุ่มหนึ่งอะที่เต็มใจที่จะทำงานตรงนี้นะคะด้วยปัจจัยที่มันดึงดูดด้านรายได้ค่ะใช่ไหมคะเราต้องยอมรับว่างานตรงนี้มันมีรายได้ที่ดึงดูดแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็เต็มใจที่จะทำคนจำนวนหนึ่งนะคะไม่ใช่ส่วนใหญ่จำนวนหนึ่งก็เต็มใจที่จะทำตรงนี้ซึ่งมันจะทำให้การทำงานตรงนี้ไม่เป็นความผิดทางกฎหมายอาญาแล้วก็ยอมรับการทำงานดังกล่าวว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำงานอ่ะมันจะต้องเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่การคุ้มครองสิทธิด้านแรงงานของกลุ่มผู้ย้ายถิ่นที่เข้ามาทำงานในภาคส่วนนี้ค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันค่อนข้างรุนแรงว่ามันก็มีทั้งกลุ่มที่ยอมรับแล้วก็ไม่ยอมรับอันนี้เราก็ต้องค่อยๆปรับไปนะคะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วมันมีการย้ายถิ่นของกลุ่มนี้เข้ามาจริงๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้หญิงกลุ่ม LGBTQหรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้ชายเองก็เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมตรงนี้เหมือนกันอันนี้น่าสนใจมากว่ากลุ่ม LGBTQ อะค่ะหลายคนที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านอะบางประเทศเขาไม่ยอมรับเนาะอันนี้เราก็น่าจะรู้กันแต่ว่าการข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มาทำงานในอุตสาหกรรมตรงนี้ในประเทศไทยอะมันทำให้เขาแบบได้รับการยอมรับมากขึ้นหมายถึงในวงอุตสาหกรรมของเขานะคะวงสังคมวงการทำงานใช่ในการค่ะใช่ค่ะในวงการทำงานของเขาอ่ะก็ได้รับการยอมรับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือการรายได้ที่มันมากกว่าประเทศต้นกำเนิดของเขาเองบ้านเกิดของเขาเองใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็พยายามบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะงานเหล่านี้ค่ะมันก็เสี่ยงทั้งสุขภาพเสี่ยงทั้งการโดนจับเสี่ยงทั้งการถูกส่งกลับประเทศแล้วก็จะขึ้นแบ็คลิสต์เป็นคนที่ไม่สามารถกลับเข้ามาประเทศได้อีกแล้วค่ะแต่เขาก็พร้อมที่จะเสี่ยงเพราะว่าเขารู้สึกว่าการเสี่ยงมันก็ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็สามารถช่วยเหลือครอบครัวในบ้านเกิดของเขาได้อะค่ะเขาก็พร้อมที่จะสู้แล้วก็แต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มที่มันถูกบังคับให้เป็นแรงงานในธุรกิจการค้าประเวณีอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันมีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นจริงๆในอุตสาหกรรมตรงนี้ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งอ่ะที่จะทำให้อุตสาหกรรมตรงนี้หรือการค้ามนุษย์มันลดน้อยลงก็คือเจตนารมณ์ทางการเมืองและความเข้มแข็งของกฎหมายค่ะมันต้องมีการใช้กฎหมายบังคับอย่างจริงจังสักครั้งหนึ่งได้แล้วเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานของประชากรจำนวนหนึ่งที่ย้ายเข้ามาในเมืองไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงและกลุ่ม LGBTQ โดยเฉพาะกลุ่มที่เข้ามาทำงานในบริการอุตสาหกรรมทางการแพทย์เพศนะคะก็คืออาจจะต้องมีการบังคับใช้อาจจะอันมากับจับมาทบทวนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาอย่างเหล่านี้ค่ะอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราอย่าลืมว่าประเทศไทยอ่ะมันเป็นประเทศต้นทางประเทศไทยมีสถานะเป็นทั้งประเทศต้นทางกลางทางปลายทางแล้วก็เป็นประเทศกลางทางที่เป็นหมายถึงว่าเขาเดินทางมาประเทศไทยเพื่อที่จะเดินทางต่อไปหลายประเทศแล้วก็ประเทศไทยเองก็เป็นประเทศต้นทางที่หลายคนอยากจะเดินทางเข้ามาเหมือนกันเรียกได้ว่าแล้วก็ประเทศไทยครบในทุกช่วงเลยนะคะใช่แล้วประเทศไทยเองก็เป็นประเทศต้นทางที่
มีการส่งออกแรงงานไปหลายๆที่เช่นเดียวกันใช่ค่ะทีนี้ขออนุญาตสอบถามคุณอาชิมาแบบนี้ค่ะปัญหาเนี่ยมันคือกฎหมายของเราอาจจะยังไม่ครอบคลุมพอหรือปัญหามันอยู่ที่เรื่องของการบังคับใช้คะคุณอาชิมาคะเอาจริงๆปัญหาของไทยตอนนี้นะคะมันมีทั้งสองส่วนก็คือไทยอ่ะมันมีการบัญญัติกฎหมายไว้ในเรื่องของการดูแลแรงงานกลุ่มผู้ย้ายถิ่นแบบปกตินะคะมีเลยมีกฎหมายตรงเนี้ยเข้ามีแล้วก็คือถ้าเป็นแรงงานย้ายถิ่นปกติก็สามารถรับการสงเคราะห์ระบบสาธารณสุขการศึกษาของประเทศไทยได้แล้วก็มันมีกฎหมายที่สำหรับผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติไม่ว่าจะเป็นการลี้ภัยหรืออะไรพวกนี้ค่ะสามารถที่จะสมัครประกันสุขภาพได้โดยการจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีเองอันนี้เรามีกฎหมายรองรับแล้วหรือแม้กระทั่งกฎหมายแรงงานเองมันก็มีกฎหมายแรงงานสำหรับแรงงานข้ามชาติอยู่แล้วนะคะหรือแรงงานย้ายถิ่นอยู่แล้วอันนี้เรามีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ากฎหมายที่เรามีอ่ะมันยังไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างจริงจังมันก็ยังมีการละหลวมในบางพื้นที่เราก็จะเห็นว่านายจ้างบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนนะแค่บางคนก็ไม่อยากนำแรงงานของตัวเองไปเข้าสู่ระบบเนาะเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นอันเนี้ยมันก็จะทำให้มันมีแรงงานที่อยู่นอกระบบอ่ะจำนวนหนึ่งเช่นเดียวกันแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายมันก็ยังไม่แบบคุณต้องถูกลงโทษอย่างจริงจังสมมุติถ้านายจ้างไม่เอาแรงงานของตัวเองเข้าสู่ระบบอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังไม่ได้ถูกบังคับอย่างจริงจังแล้วก็มันยังมีบางกฎหมายที่มันยังไม่มีอย่างเช่นอย่างที่หลายกลุ่มเขาเคลื่อนไหวโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นพวกเซ็กวอร์เกอร์เองเขาก็พยายามต่อสู้เพื่อให้มีกฎหมายที่ยอมรับพวกเขาในฐานะกลุ่มคนทำงานกลุ่มหนึ่งเช่นเดียวกันใช่ไหมคะอันนี้เรายังไม่มีกฎหมายตัวนี้แล้วก็วันนั้นนะคะมันก็จะมีตัวแทนจากประเทศที่เรื่องซิกเวอร์เกอร์มันถูกกฎหมายแล้วอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาพูดให้ฟังว่าพอมันมีกฎหมายอะเรื่องเหล่านี้มันก็แบบปัญหาหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศอะมันก็ลดน้อยลงเพราะว่าคนมันมีทางที่จะทำให้มันถูกกฎหมายได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นคุณก็จะไปปัญหาอะไรบ้างคะคุณอาจิมาคะอย่างเช่นปัญหาการข่มขืนในประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยแทบจะลดน้อยลงเพราะว่าเรื่องของเซ็กซ์วอร์เกอร์มันถูกกฎหมายใช่ไหมคะมันก็มีที่ทางที่เขาจะไปหาได้แล้วก็มันไม่ใช่แค่ว่าโสเภณีถูกกฎหมายนะแต่มันมีเรื่องของเซ็กทอยอะไรพวกนี้ก็ถูกกฎหมายในประเทศเขาเหมือนกันซึ่งมันก็คนก็แบบเปิดมากขึ้นแล้วก็ยอมรับที่จะพูดคุยเรื่องนี้กันได้แบบเป็นเรื่องปกติของชีวิตอะค่ะมันก็เลยทำให้การกดขี่หรือแม้กระทั่งแรงงานที่จะไปทำงานเป็นเซ็กวอร์เกอร์ในหลายประเทศในยุโรปอย่างเงี้ยมันก็ได้รับการยอมรับเขาก็ไม่ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆฉันต้องรู้สึกอับอายกับการที่ฉันทำอาชีพนี้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็อย่างเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยเขาถูกกฎหมายก็จริงแต่ว่าแรงเขาก็ยังมีสงวนไว้สำหรับกลุ่มคนที่จะต้องเป็นพลเมืองของเนเธอร์แลนด์เท่านั้นนะถึงจะทำงานประเภทนี้ได้แล้วก็มีระบบความปลอดภัยสมมุติถ้าโดนลูกค้าที่ไม่โอเคหรือไม่สุภาพอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการ์ดมาดูแลผู้ให้บริการตรงนี้ทันทีซึ่งอันเนี้ยมันถือว่าเป็นความปลอดภัยของทั้งผู้ให้บริการแล้วก็ผู้ใช้บริการด้วยแล้วก็มันลดปัญหาสังคมหลายๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นจากเรื่องของเพศได้นะคะอันนี้เขาก็พยายามถกเถียงกันแล้วก็ตอนนี้กฎหมายไทยในเรื่องนี้มันก็ยังไม่มีใช่ไหมคะเพราะว่าการค้าประเวณียังเป็นความผิดทางอาญาแล้วก็มันจะมีหลายกลุ่มที่พยายามขับเคลื่อนให้เรื่องนี้มันถูกกฎหมายมันถูกกฎหมายสักทีหนึ่งนะคะเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยส่วนหนึ่งมันมีรายได้ส่วนหนึ่งจากเรื่องนี้จริงๆนะคะแล้วก็มันมีคนที่อพยพย้ายถิ่นเพื่อที่จะเข้ามาทำงานในด้านนี้ในประเทศไทยก็มีจริงๆและก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยที่หลบพยพย้ายเข้ามาในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้หญิงหรือกลุ่ม LGBTQ เองที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคือกลุ่มหนึ่งก็เลือกที่จะทำงานโรงงานทำงานบริษัทอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่ากลุ่มหนึ่งก็เลือกที่จะเข้ามาเพื่อทำงานในอุตสาหกรรมตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันถูกผลักดันให้มันเป็นเรื่องถูกกฎหมายเราว่ารัฐเองก็จะได้ประโยชน์จาก
การเก็บภาษีของกลุ่มตรงนี้ด้วยแล้วก็มันจะทำให้ปัญหาสังคมหลายอย่างในสังคมอะลดน้อยลงอันนี้ไม่ได้ฟันธงว่ามันต้องลดน้อยลงจริงๆนะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นเคสใช่เราจะเห็นเคสสตัดดี้หลายประเทศอะว่ามันก็ลดน้อยลงจริงๆค่ะแล้วก็จะทำให้อีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของมนุษย์ทุกคนทุกเพศเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะเป็นชาติไหนหรือเพศไหนก็ตามก็จะเท่าเทียมกันสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนทุกเพศทุกอาชีพเท่าเทียมกันแน่นอนค่ะคุณถ้าเรามีกฎหมายอย่างรองรับค่ะคิดว่าในอนาคตนั้นมีแนวโน้มที่จะออกมาเป็นตัวบทกฎหมายที่รองรับในเรื่องของอาชีพการให้บริการทางเพศนี้มากน้อยขนาดไหนคะคุณอาจิมาคะอันนี้หวังลึกๆนะคะว่าประเทศไทยน่าจะเปิดกว้างมากขึ้นเรื่อยๆก็คิดว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้ที่เราจะมีกฎหมายตัวนี้เพราะว่าตอนเนี้ยกฎหมายสมรสเท่าเทียมก็เข้าสภาแล้วเนาะแล้วก็ผ่านไปแล้วซึ่งเราว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะใช่แล้วก็การที่จะผลักดันกฎหมายเนี้ยให้มันมีบังคับใช้สักครั้งหนึ่งมีเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งอะค่ะมันก็จะเป็นหมุดหมายที่ดีของสังคมไทยด้วยแต่ว่ามันคงจะถกเถียงกันอีกนานว่าเราเป็นสังคมเมืองพุทธอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีกฎมีการถกเถียงกันอีกนานนะคะแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ของประโยชน์ทั้งทางการค้าแล้วก็การส่งเสริมความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันคือไม่ได้มองว่าเขาทำงานที่ด้อยกว่าเราอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ประเทศไทยมันเดินหน้าไปได้อีกแบบหนึ่งเราก็จะเป็นประเทศที่ก้าวพ้นเรื่องของเรื่องเพศ LGBTQ เรื่องการยอมรับความเท่าเทียมในทุกอาชีพได้อะค่ะซึ่งอันนี้คิดว่าประเทศไทยน่าจะมีสักวันหนึ่งแน่นอนค่ะถ้าถึงเชื่อมั่นอยู่ถ้าถึงวันนั้นเนี่ยมองว่าสังคมน่าจะมีความเหลื่อมล้ำที่ลดน้อยลงไหมคะคุณอาจิมาคะคิดว่าน่าจะมีความเหลื่อมล้ำที่น้อยลงค่ะแล้วก็ทุกคนน่าจะเคารพความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันมากขึ้นเพราะว่ามันได้รับการยอมรับในตัวบทกฎหมายแล้วะนะคะมันไม่ได้เป็นอาชีพที่ถูกด้อยค่าอีกต่อไปละเพราะว่ามันมีกฎหมายรองรับใช่ไหมคะทุกอาชีพถ้ามันมีตัวบทกฎหมายยอมรับอ่ะการด้อยค่าอาชีพนั้นอ่ะมันก็จะลดน้อยลงไปเองโดยปริยายแน่นอนค่ะอันนี้ยังเชื่อมั่นว่าความเหลื่อมล้ำมันจะลดน้อยลงไปด้วยค่ะสอบถามคุณอาจิมาถึงประเด็นเรื่องของแรงงานต่างชาติสักนิดหนึ่งเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเห็นแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในบ้านเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เราเห็นแล้วว่าคนไทยเองเนี่ยไม่ทำงานในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเหมือนกับว่านำเอาแรงงานต่างชาติเนี่ยเข้ามาจัดการเข้ามาเหมือนกับว่าขับเคลื่อนในส่วนของการทำงานในบางประเภทเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีเสียงกระแสหลายๆคนจากคนไทยเองนี่จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมบางทีเราจะต้องเหมือนกับว่ามีสวัสดิการหรือว่ามีอะไรไปรองรับการทำงานของแรงงานต่างชาติต่างๆเหล่านี้ทั้งที่บางทีเนี่ยมันเป็นเงินภาษีของคนไทยเองอะไรในลักษณะแบบนี้ในมุมมองของคุณอาจิมามองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะอันนี้เราต้องยอมรับก่อนว่าแรงงานไทยจำนวนหนึ่งไม่ทำงานที่เราเรียกว่า 3D job นะคะ 3D job ก็คืองานสกปรก beauty งานเสี่ยง dangerous แล้วก็งานยากลำบาก difficult อันเนี้ยสังคมไทยต้องยอมรับว่าบางงานคนไทยไม่ทำจริงจริงด้วยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างความเสี่ยงหรืออะไรเหล่านี้ค่ะมันก็เลยต้องเปิดรับแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในประเทศเราไม่ว่าจะเป็นพม่าหรือลาวกัมพูชาเองใช่ไหมคะอันนี้เราต้องยอมรับว่าก็เราไม่ทำแล้วงานหลายๆอย่างมันต้องขับเคลื่อนใช่ไหมคะอย่างงานก่อสร้างอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ทำแล้วเราจะขับเคลื่อนธุรกิจการค้าของประเทศยังไงค่ะอันเนี้ยเราต้องคิดนะคะต้องหวนกลับมาคิดว่าถ้าคุณไม่ทำแล้วนายจ้างจะเอาเงินที่ไหนมาขับเคลื่อนประเทศต่อไปแล้วก็นายจ้างเหล่านี้เขาก็จ่ายภาษีหรือแม้กระทั่งแรงงานเหล่านี้เองอะค่ะพอเขาเข้าสู่ระบบนายจ้างเองก็ต้องหักภาษีส่วนหนึ่งเพื่อที่จะจ่ายเข้าสู่ระบบเช่นกันแล้วก็อย่างที่บอกไปอะค่ะการเข้าสู่ระบบอย่างถูกกฎหมายของแรงงานข้ามชาติอะนายจ้างต้องเสียค่าธรรมเนียมหลายๆอย่างให้กับรัฐใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นการหักค่าจ้างจากพวกเขาอยู่แล้วเขาทำงานส่วนหนึ่งก็แบบ
ซื้อของอ่ะอย่างในประเทศไทยเนี่ยถ้ามองแบบเบสิกที่สุดก็คือแรงงานข้ามชาติเหล่านี้เป็นแรงงานที่ก็ซื้อของในประเทศไทยด้วยจริงๆเข้าเซเว่นก็เสียภาษีแล้วนะคะใช่ๆค่ะซื้อของอะไรก็เสียภาษีแหละถ้าเราไปแถวแถวโรงงานเยอะๆที่มีแรงงานพม่าเยอะๆค่ะวันทำบุญคนพม่าเป็นพุทธเนาะเราก็จะเห็นว่าเขาเข้าวัดแล้วก็ทำบุญเยอะมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัดไทยนะคะ อันนี้ต้องยอมรับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ทำบุญเยอะมากอันนี้ที่บ้านเองก็จะมีแรงงานเมียนมาแรงงานพม่าซึ่งก็เราก็ต้องจ่ายเงินให้กับแรงงานพม่าแล้วก็แรงงานพม่าก็จะซื้อของที่มันอยู่ละแวกคนไทยด้วยกันนี่แหละหรือแม้กระทั่งทำบุญในวัดต่างๆที่บอกไปว่าถ้าเป็นวันพระใหญ่หรือวันสำคัญทางศาสนาอย่างเงี้ยค่ะคนพม่าจะทำบุญหนักมากหนักมากจริงๆคือแบบเขามีความเชื่อเรื่องบุญบาปอย่างเงี้ยคือไทยก็เชื่อแต่ว่าพม่าเนี่ยเชื่ออีกระดับหนึ่งของไทยด้วยซ้ำซึ่งอันเนี้ยไม่ได้มองว่าเขามาแย่งภาษีมันเป็นเงินที่เราต้องสูญเสียให้กับแรงงานหรือเปล่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเราได้รับเงินที่เราจ่ายให้เขาแล้วก็เขาอาจจะส่งกลับบ้านแค่ส่วนหนึ่งด้วยซ้ำนะคะอันนี้เราต้องยอมรับว่าเขาทำงานแล้วเขาส่งกลับบ้านจริงๆแล้วก็การส่งกลับบ้านเนี่ยก็ยังใช้บริการของผู้ให้บริการชาวไทยด้วยซ้ำค่ะซึ่งก็มีการหักค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นอยู่แล้วนะคะก็อันนี้คือเขาสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็การเข้ามาทำงานเราเองก็ยังส่งเงินกลับบ้านถ้าเราไปเป็นแรงงานข้ามชาติของประเทศอื่นเราก็ยังส่งเงินกลับบ้านเราเลยใช่ไหมคะเราก็ซื้อของจับจ่ายในประเทศที่เราไปเป็นแรงงานข้ามชาติอยู่ด้วยเช่นกันนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมว่างาน 3D Softที่พูดไปตอนต้นก็คนไทยกลุ่มหนึ่งไม่เลือกที่จะทำงานกลุ่มนี้แล้วประเทศมันจะขับเคลื่อนข้างหน้าไปได้ยังไงสมมติถ้ามันขาดแรงงานก่อสร้างแรงงานที่มัน dangerous หรือแรงงานที่มันdifficult อย่างเงี้ยค่ะอย่างงานก่อสร้างนี่เป็นงานที่ dangerous เป็นงานอันตรายซึ่งเป็น 3D Soft แล้วก็แรงงานส่วนใหญ่ที่เราเห็นเป็นผู้ก่อสร้างตึกหลายอย่างในประเทศไทยเนี่ยเป็นแรงงานพม่านะคะเป็นแรงงานที่อพยพเข้ามาทั้งนั้นไปหาดูก็จะพบว่ามันมีแรงงานคนไทยแค่สัก 5% หรือ 10% เท่านั้นนะคะส่วนใหญ่ 90% จะเป็นแรงงานข้ามชาติทั้งนั้นค่ะหรือแม้กระทั่งในร้านหมูกระทะเองถ้าไปกินหรือร้านชาบูต่างๆเราก็จะเห็นว่าเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานข้ามชาตินั้นนะคะค่ะการหั่นพริกที่จะใส่ในน้ำจิ้มหมูกระทะอย่างเงี้ยเขาต้องตื่นมาทำงานตั้งแต่ตีห้าหรือตีสามอย่างเงี้ยหั่นพริกจนมือแดงไปหมดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้รับและที่สำคัญค่าจ้างอ่ะเป็นตัวปรับตัวเปลี่ยนที่สำคัญคนไทยเราต้องยอมรับนะคะว่าคนไทยเองถ้าค่าจ้างน้อยคนไทยก็ไม่อยากจะทำแต่ว่ากลุ่มแรงงานข้ามชาติอ่ะเขาก็ไม่มีตัวเลือกใช่ไหมคะพอข้ามมาแล้วต่อให้เงินเดือนค่าจ้างรายวันก็ไม่ถึง300เขาก็โอเคที่จะรับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ยังมากกว่าประเทศต้นทางประเทศบ้านเกิดของเขาอะค่ะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว่า 3D Job ที่มันมีอยู่อ่ะคนไทยจำนวนหนึ่งก็เลือกที่จะไม่ทำแล้วก็รายได้ที่เขาได้รับอ่ะเขาก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเราก็เลยต้องสร้างแรงงานข้ามชาติเหล่านี้เพื่อมาขับเคลื่อนธุรกิจเศรษฐกิจของบ้านเราค่ะค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะในช่วงสุดท้ายของรายการทางด้านของคุณอจิมาได้อะไรจากงานเวิร์กช็อปในเรื่องของ Gender Intersectionality and Forced Displacement ในครั้งนี้บ้างคะสิ่งหนึ่งที่ได้เลยนะคะก็จะเห็นว่าเราจะต้องมีความพยายามในการจัดระเบียบการย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะการย้ายถิ่นเข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือการย้ายถิ่นมาอย่างผิดกฎหมายอย่างเงี้ยมันจะต้องมีการจัดระเบียบโดยการผลักดันให้มันมีสถานะทางกฎหมายเพราะว่าตอนนี้สถานะของผู้ย้ายถิ่นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือผู้ย้ายถิ่นที่มาแบบไม่ปกติอะค่ะมันมีสถานะทางกฎหมายที่ไม่มั่นคงนะคะแล้วหรือแม้กระทั่งแรงงานที่ถูกกฎหมายเองส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ภายใต้ดุลพินิจของนายจ้างแล้วก็มีความพยายามตลอดเวลาที่จะลดมีความพยายามตลอดเวลาที่จะแสวงหาประโยชน์จากการย้ายถิ่นฐานของแรงงานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเองหรือแม้อันนี้ฝากไปถึงแรงงานไทยที่ย้ายไปอยู่ในต่างประเทศก็จะพบเจอนายจ้างที่พยายามแสวงหาประโยชน์จากพวกเขาอะค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดโดยเฉพาะในแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะมันก็จะทำให้การย้ายถิ่นฐานหรือแรงงานข้ามชาติอะค่ะเขามี
ความไม่ต้องโดนกดขี่หรือการถูกลดความเป็นมนุษย์ลงในการที่เขาต้องย้ายถิ่นฐานมาพึ่งเราอยู่ตรงนี้แล้วอะค่ะถ้ามันมีตัวบทกฎหมายที่ถูกบังคับใช้อย่างจริงจังหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมบางอย่างหรือการธุรกิจบางอย่างที่มันยังไม่มีกฎหมายบังคับอะค่ะถ้าเมื่อไหร่มันมีกฎหมายบังคับใช้อย่างจริงจังเรื่องแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้สถานะของทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะเป็นแรงงานย้ายถิ่นที่ถูกกฎหมายหรือคนเป็นคุณเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นแบบผิดปกติก็ตามแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามคุณก็ยังถูกได้รับการยอมรับในฐานะความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันค่ะหน่วยงานไหนควรที่จะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนแรกๆเลยคะสำหรับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ค่ะคุณอัญชิมาค่ะนี่อยากฝากไปถึงรัฐบาลมากเลยนะคะรัฐบาลฝ่ายบริหารเขาน่าจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเพราะว่าเขาดูโดยรวมใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างๆเหล่านี้สมมติถ้ารัฐบาลพยายามเล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มแรงงานข้ามชาติหรือแม้อุตสาหกรรมการบริการทางเพศนะคะว่ามันเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจเศรษฐกิจในบ้านเราอย่างเงี้ยการผลักดันให้มันมีกฎหมายแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังอ่ะมันจะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่ประเทศที่มีความเท่าเทียมทางเพศลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างแน่นอนค่ะค่ะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณอัจจิมาแสงรัตน์นักวิชาการจากสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาสถาบันพระปกเกล้าที่ได้หยิบยกเอาประเด็นเรื่องของ Gender Intersectionality and Forced Displacement มาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้ขอบพระคุณคุณอัจจิมามากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ Gender Intersectionality and Forced Displacement ซึ่งได้นำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในค่ำคืนนี้ค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังยังคงสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราได้ในเวลาเดียวกันนี้กับคุณนิชชาคุณนิชชาจะมีประเด็นในเรื่องใดมาร่วมพูดคุยกับวิทยากรห้ามพลาดนะคะแต่สำหรับช่วงเวลาของดิฉันในค่ำคืนนี้นั้นหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ำคืนนี้ดิฉันนิสราเพ็งขามลาไปก่อนสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความถูกต้องและความยุติธรรมโดยไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพลเมืองผมว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยนะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วครับถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองเลยก็ว่าได้ที่จะไม่นิ่งดูดายหรือว่าอยู่เฉยกับความไม่ถูกต้องแต่ก็ต้องทำภายใต้กติกาของสังคมและไม่สร้างความเดือดร้อนนะครับอย่างที่ดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกันเคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้าคุณบินไม่ได้ก็วิ่งไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็คลานทำอย่างไรก็ได้ให้เคลื่อนไปข้างหน้าดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดมากที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐซึ่งนิตยสารไทมส์ยกย่องให้เขาเป็นบุรุษแห่งปีในปี1963และในปี1964เขาก็ยังได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม